ผู้ชมคะ Talk to me คืนนี้นะคะดิฉันคุยกับคุณจำทรัพย์และคุณศรีสรรค่ะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการผูกปิ่นโตข้าวนะคะด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ชาวนานั้นได้หันมาปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยที่จะได้ทานข้าวอินทรีย์ในราคาที่ชาวนากับผู้ซื้อนั้นมาตกลงกันได้เองนะคะก็เลยกลายมาเป็นโครงการผูกปิ่นโตข้าวที่ตอนนี้ก็มีคนที่อาสามาเป็นแม่สื่อด้วยรวมไปถึงสร้างเครือข่ายชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์หรือว่าอยากจะปลูกข้าวอินทรีย์กับผู้บริโภคที่จะช่วยกันสนับสนุนด้วยมาเป็นเครือข่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแม่สื่อกันเนี่ยนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะคุยกันในรายละเอียดดูนะคะว่าสิ่งที่โครงการผูกปิ่นโตข้าวเนี่ยดำเนินโครงการอยู่ก็มีชื่อก็น่ารักแล้วนะคะแนวคิดก็น่ารักด้วยแล้วก็มีประโยชน์มากในรายละเอียดเนี่ยเกิดคนที่อยากจะไปหาเจ้าบ่าวอยากจะไปหาชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นได้ยังไงว่าเขาจะได้เจอชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพอันนี้นี่เลือกยังไงอันนี้เจ้าสาวก็จะแบบงงๆเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ความรู้กันยังไงบ้างเดี๋ยวขอทางฝั่งเจ้าบ่าวตอบแล้วกันค่ะก็ดูแลฝั่งชาวนาค่ะก็อันดับแรกคือพอเขาที่เขาสมัครเข้ามาในเพจใช่ไหมคะเราก็จะขอให้เขาเล่าประวัติคร่าวๆหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็จะโทรหาโทรเพื่อสัมภาษณ์แล้วเราก็จะมีข้อมูลบางคำถามนะคะที่ถามเพื่อให้เราแน่ใจอย่างเช่นอะไรบ้างคะถามอะไรบ้างว่าเราก็จะถามเขาว่าเขาปลูกทำนาอินทรีย์เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเขาใช้เคมีไหมเขาก็จะตอบคือเขาการตอบของเขาเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คือเราอาจจะแบบไม่ได้สกรีนได้ 100% นะแต่ว่าการคุยเนี่ยมันเหมือนเราได้ยินเสียงเขาเนี่ยมันก็จะถามไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาก็จะเล่ามาแล้วบอกทำไมล่ะทำไมถึงมาปลูกอินทรีย์เขาก็จะเล่าความเป็นมาแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาอยากจะได้สุขภาพเราก็จะคือคนอินทรีย์ค่ะพอเราคุยเราจะค่อนข้างจะแบบมีวิธีของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยพอสัมภาษณ์ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนัดแนะเพื่อจะไปเยี่ยมนาค่ะซึ่งในการไปเยี่ยมนาเราก็จะมีข้อมูลอีกว่าแบบไปเยี่ยมนาไปดูยังไงบ้างดูดินดูน้ำดูบรรยากาศโดยรอบค่ะต้องไปทุกนาเลยเหรอคะต้องไปค่ะต้องไปก่อนใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จริงๆก็คือเราไปเหมือนเราไปผูกสัมพันธ์นะคะคือเราคุยกับเขามาเนี่ยเราพอจะรู้แล้วล่ะว่าเขาทำหรือไม่ทำจริงๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอไปดูตาไปดูชีวิตไปดูครอบครัวเขาเนี่ยจะยิ่งรู้เลยว่าแบบคนที่ปลูกนาอินทรีย์เนี่ยเขาคล้ายๆกันเลยค่ะเขามีความถ่อมตัวมีความเป็นคนที่น่ารักอะค่ะเป็นคนจิตใจใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปเยี่ยมตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอากลับมาเขียนเรื่องแล้วก็ขึ้นเพจเมื่อไหร่ที่ขึ้นเข้าไปในหน้าเพจเราแล้วก็เราก็จะแบบบอกนัมเบอร์เป็นเจ้าบ่าวเข้มแข็งนัมเบอร์1ใช่ไหมเจ้าบ่าวมือใหม่นัมเบอร์1 2 3มีกี่ประเภทคะมีเจ้าบ่าว2ประเภทเจ้าบ่าวเข้มแข็งกับเจ้าบ่าวมือใหม่กับเจ้าบ่าวมือใหม่ค่ะเจ้าบ่าวต่างกันยังไงเจ้าบ่าวเข้มแข็งก็คือเขาทำนาอินทรีย์มานานแล้วล่ะจนกระทั่งเขาได้รับใบรับรองอันนี้เราจะเรียกว่าเจ้าบ่าวเข้มแข็งส่วนเจ้าบ่าวมือใหม่นี่ก็คืออาจจะเพิ่งเลิกคลับนี้เลยเพิ่งเลิกรอบนี้เราก็เรียกว่าเจ้าบ่าวมือใหม่เขาจะไม่ใช้เคมีเลยนะคะเขาจะให้คำสัญญาเลยว่าทั้งกระบวนการจนเก็บเกี่ยวนี่ไม่ใช้เราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวมือใหม่แล้วแต่บางคนก็อาจจะทำมา 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ใบรับรองเราก็จะเรียกว่าเจ้าบ่าวมือใหม่ทั้งหมดอ๋อมี2ประเภทตอนนี้เนี่ยได้กี่คนกี่กลุ่มแล้วคะที่มาร่วมเป็นเจ้าบ่าวก็ถ้าขึ้นเพจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประมาณ20กว่ารายนะคะ20กว่ารายแต่ว่าในลิสต์ที่เรามีอยู่ ที่รอคุยแล้วบ้างรอไปตรวจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ200ละ160นะคะค่ะก็ถือว่าช่วยสร้างเครือข่ายได้เร็วแล้วก็ชาวนาให้ความสนใจอย่างมากเลยนะคะระหว่างเจ้าบ่าวเข้มแข็งกับเจ้าบ่าวมือใหม่นี่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าบ่าวมือใหม่ค่ะแต่ว่าในลายเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ละลายบางทีไม่ใช่เป็น1ไม่ใช่เป็น1คนนะคะบางลายเนี่ยคือเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเจ้าบ่าวเข้มแข็งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกลุ่มใหญ่เพราะว่าเขาเข้มแข็งแล้วเขารวมตัวกันเป็นชุมชนจะมีกลุ่มนึงมีชาวนาอยู่ในนั้นนะ 3,000 ลายแล้วก็ของคุณหน่อยคุณหน่อยอำนาจเจริญก็มีเป็นชุมชนของเขาเหมือนกันคนพวกนี้เขาจะแบบเหมือนเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วเขารวมตัวกันจนสามารถที่จะอยู่ได้ส่วนเจ้าบ่าวมือใหม่ก็เหมือนกันเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยรวมกลุ่มบางคนก็เริ่มแบบ
ทำเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะแบบมีน้องใหม่ที่เพิ่งทำเนี่ยเขาต้องการคำแนะนำเราก็จะแนะนำให้เขาไปรวมกันอันนี้มาฝั่งเจ้าสาวบ้างคนที่อยากจะไปได้ข้าวจากชาวนาเนี่ยวิธีการในการเลือกเขาต้องเลือกยังไงบ้างคือที่แค่ไหนค่ะคือตอนในใบสมัครเนี่ยสิ่งที่เจ้าสาวต้องเลือกก่อนเลยก็คือว่าเขาอยากเป็นเจ้าสาวประเภทไหนเรามี2ประเภทเหมือนกันเหมือนที่จะมีเจ้าบ่าว2ประเภทประเภทแรกก็คือว่าเป็นเจ้าสาวใจถึงคือชื่อก็บอกเลยนะคะคือต้องแบบใจถึงจริงๆหมายความว่าเขาอยากจะวัตถุประสงค์หลักเลยคืออยากจะให้กำลังใจเจ้าบ่าวมือใหม่ค่ะเพราะว่าเจ้าบ่าวมือใหม่เนี่ยเวลาที่เขาต้องตัดสินใจเลิกใช้เคมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางทีต้องเห็นข้าวตัวเองมันไม่ได้แบบสวยขึ้นช่อสวยเขียวเหมือนตอนใช้เคมีในช่วงแรกค่ะเพราะนั้นบางทีใจมันก็จะหวั่นๆอย่างนี้เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการกำลังใจอย่างมากแล้วกำลังใจที่ดีที่สุดที่เขาต้องการก็คือเจ้าสาวของเขาคือคนกินข้าวของเขาได้เห็นคุณค่าเห็นถึงแรงกายแรงใจความตั้งใจของเขานั้นเจ้าสาวกลุ่มนี้ที่เขาแบบเต็มใจสนับสนุนเขาไม่สนหรอกว่าได้ใบเซอร์ใบประกาศแล้วหรือยังจะเป็นอินทรีย์เต็มร้อยหรือเปล่าค่ะคือขอให้คุณนะวันนี้คุณเลิกเลยคุณเข้าสู่วิถีอินทรีย์แต่คุณอาจจะยังไม่ต้องได้เซอร์เพราะว่าเจ้าบ่าวจริงๆมือใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยปลูกมาแบบ5ปีแล้วนะคะแต่เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจไปขอใบรับรองก็มีเหมือนกันทีนี้เจ้าสาวกลุ่มนี้เขาก็จะเน้นตรงนี้แล้วก็จะจับเขามาเจอกับเจ้าบ่าวที่เป็นเจ้าบ่าวมือใหม่อันนี้เป็นกลุ่มแรกเจ้าสาวใจถึงมาเจอกับเจ้าบ่าวมือใหม่ใช่แล้วอีกกลุ่มนึงคือเจ้าสาวเอาชัวก็คือเจ้าสาวเอาชัวเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันกับชาวนาที่ปลูกอินทรีย์มาจนกระทั่งได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วต้องการให้เหมือนกับเขาประสบความสำเร็จจนขยายวงออกไปอีกค่ะนะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เน้นต้องการชัวร์จริงๆเนื่องจากที่บ้านอาจจะมีลูกอ่อนมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคนป่วยเขาก็เลยอาจจะต้องการเน้นตรงนั้นนิดนึงนั้นก็เลยจะเป็นอีกกลุ่มนึงค่ะอืมค่ะก็พยายามจะให้2กลุ่มนี้เนี่ยมาเจอกับชาวนาทั้งที่เป็นชาวนาที่ทำอินทรีย์จริงจังมีใบรับรองอยู่แล้วหรือว่าคนที่พยายามจะเปลี่ยนวิถีมาเข้าสู่การทำนาแบบอินทรีย์เนี่ยนะคะพอเป็นเจ้าสาวพอจะเลือกเนี่ยค่ะเวลาที่ได้คุยกับเจ้าสาวบ้างไหมคะเวลาที่เขาเลือกเนี่ยเขามีคำถามอะไรบ้างเวลาเขาเลือกค่ะส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะถามก่อนความแตกต่างระหว่างเอ๊ข้าวพันธุ์อะไรมันต่างกันยังไงคือเขาอาจจะไม่เคยรู้เราส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าใจว่าข้าวทุกอย่างที่ขายอยู่ในห้างที่เราเคยเห็นเนี่ยคือข้าวหอมมะลิหมดแต่จริงๆพันธุ์ข้าวไทยเนี่ยมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อร่อยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์ของมันเองนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเอามา 2,000 จาก2นาใช่ไหมคะอันนี้คือพันธุ์อะไรยังไงบ้างคะอันสีอันเข้มนี่นะเป็นไรซ์เบอร์รี่ค่ะอันนี้มาจากอ่างทองค่ะนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะชื่อปทุมเทพของปทุมเทพอันนี้2,000เอามาให้ดูก่อนค่ะแต่จริงๆแล้วมีหลายพันจากกลุ่มจากหลายนาเลยใช่ค่ะค่ะใช่ข้าวหอมมะลิแดงข้าวสังหยดข้าวลืมผัวอันนี้ก็คือเจ้าสาวอร่อยตัวเลือกเลยว่าอยากจะได้พันธุ์ไหนนาไหนชาวนาคนไหนใช่ค่ะบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้เขาก็จะมีกรอบมาว่าข้าวอื่นๆพอเราเห็นข้าวอื่นๆปั๊บเราอาจจะต้องถามนิดนึงแอบเรามีข้าวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะสนใจไหมถ้าเป็นไรซ์เบอร์รี่มันก็จะดีแบบนี้รสชาติก็จะประมาณนี้นะถ้าทานข้าวลืมผัวก็จะประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแต่เลือกตามนั้นแล้วเรื่องราคาก็ไปตกลงกันเองเหรอคะค่ะคือราคาเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยของโครงการเราคือเรากล้าพูดเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ชาวนาเนี่ยตั้งราคาเองค่ะเขาก็จะตั้งราคาจากต้นทุนการจัดการของเขาตามพื้นที่ของเขาซึ่งแบบที่เขาอยู่ได้นะคะแล้วก็เขาก็จะแจ้งมาแล้วเราก็จะทราบเลยว่าโอเคของชาวนากลุ่มนี้นะราคาเท่านี้เท่านี้แล้วเราก็จะแจ้งเจ้าสาวค่ะค่ะแล้วก็เจ้าสาวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดจริงๆแล้วเลยไม่เคยเจอใครที่ติดเรื่องราคาข้าวเลยเหมือนกับคนที่ได้ข้าวที่ได้คุณภาพแล้วอ่ะยอมจ่ายได้สีสดๆนะคะคือโครงการเราคือพอสมมติว่าผูกกันแล้วเราจะแนะนำให้ผูกกันเป็นปีนะคะพอผูกกันเป็นปีปั๊บเขาก็จะชาวนาเขาก็จะรู้ละตารางของเขาเนี่ยจะมีส่งข้าวเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ต่างมากกับการที่เราไปซื้อข้าวตามห้างก็คือเราจะได้กินข้าวที่มีคุณภาพสารอาหารครบแล้วก็หอมมากเวลาหุงนี่นะคะแบบว่าเพราะมันสีใหม่ๆทั่วบ้านโอ้นั่นน่ะสิคะใช่จริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นความตั้งใจของทางกลุ่มเลยนะคะถามถึงตัวคุณน้อยคุณจุ๋มนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเล่าถึงแรงบันดาลใจว่าเห็นปัญหาของชาวนาแต่ว่า
ปกติแล้วทำงานอะไรกันทำไมถึงคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรหรือเปล่าถึงได้มองเห็นปัญหาตรงนี้หรือว่าแต่ละคนที่มาเป็นแม่สื่อเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอาชีพไหนทำอะไรกันบ้างคะค่ะก็จุ๋มก็เป็นพนักงานบริษัทนะเป็นครีเอทีฟก็ไม่มีแบ็คกราวอะไรเกี่ยวกับการทำนาเลยก็เป็นคนกินข้าวนี่แหละเป็นคนกินข้าวจะมีเกี่ยวข้องก็คือเป็นคนติดข้าวคือถ้าไปไหนไกลๆไปเมืองนอกแล้ว 2-3 วันไม่ได้ทานข้าวนี่ก็ต้องการกินข้าวด่วนคือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกที่อย่างที่บอกว่าแบบพอเราเห็นแล้วเราสะท้อนใจว่าเอ๊ชาวนาเนี่ยเป็นคนแทบจะเป็นน่าจะเป็นคนที่กลุ่มอำนาจได้เลยนะเพราะว่าเขาปลูกให้ทุกคนกินอย่างน้อย2มื้อต่อวันแต่กลับกำหนดอะไรไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้บ้างหรือว่าช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้างเราก็เลยมารวมกลุ่มกันแต่ละคนก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมาช่วยกันก็เพื่อนบางคนก็เป็นทำงานอยู่เอเจนซี่บ้างบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการอย่างตัวนี้เองก็เป็นที่ปรึกษาองค์กรเรื่องพัฒนาคนเราก็เหมือนกับเคยเป็นเพื่อนที่ตอนโตแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือคือสำหรับตัวเองเนี่ยเราเห็นเกษตรกรเห็นชาวนามาตั้งแต่เด็กตอนที่เราดูข่าวตอนภาคค่ำเราก็จะเห็นในหลวงของเราเนี่ยพระราชกรณียกิจของท่านส่วนใหญ่เราจะเห็นท่านอยู่ตามท้องนาอยู่ในที่ที่กันดารแล้วก็ช่วยให้ชาวนาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะนั้นสำหรับเราเนี่ยเราผูกพันกับชาวนามาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราโตขึ้นมาได้อะเหมือนเราเขาก็เลี้ยงเรามาค่ะแล้วเราก็ไม่เคยจินตนาการไม่เคยนึกไม่ถึงเลยว่าแบบมันจะมีวิกฤตกับ อาชีพนี้กับชาวนานี้แต่ก่อนเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่ชาวนาเราจะรวยเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยจังเลยแต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นวิกฤตเราก็เลยพอดีมีจังหวะนั้นเราก็เลยต้องกลับมามองตัวเองว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นคนที่เราทำได้เราก็เลยรวมตัวกันแล้วเราก็บอกโอเคมีไอเดียนี้ลงมือแล้วเราก็ทำกันมาเรื่อยอะมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งเป้าไหมคะว่าอยากจะจับคู่ให้ได้กี่คู่กันก็สำหรับเจ้าสาวเป้าสิ้นปีนี้นะคะเราก็ต้องการเจ้าสาว 10,000 รายค่ะซึ่งตอนนี้ได้กี่รายแล้วคะตอนนี้อยู่ 2,000 รายค่ะซึ่ง 10,000 รายเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับข้าวที่กำลังจะออกมาค่ะใน3เดือนหลังจากนี้ก็จะมีข้าวจากชาวนาเจ้าบ่าวของเราที่ออกมาเราก็อยากจะให้กำลังใจเขาค่ะแล้วอยากให้เขาประสบความสำเร็จเพื่อที่ชาวนาที่ยังปลูกเคมีอยู่ค่ะจะได้เห็นว่าอ้อเอ้ยวิถีอินทรีย์เนี่ยมัน1มันปลอดภัยเขารู้อยู่แล้วค่ะ2มันมีตลาดนะมีคนรอกินนะมีคนรอให้กำลังใจอ่ะแล้วก็เราก็อยากจะขอแรงสนับสนุนจากเจ้าสาวองค์กรก็คือองค์กรไหนเห็นว่าอยากสนับสนุนโครงการเราอะนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่เพจเราโดยส่งเรื่องว่าโอเคองค์กรเราสนใจจะสนับสนุนเราจะเข้าไปนำเสนอแล้วก็ให้พนักงานในองค์กรมีสิทธิ์เลือกที่จะผูกเป็นโตเพราะว่าทุกคนต้องทานข้าวอยู่แล้วใช่ไหมถ้ารวมตัวกันได้มีปริมาณแล้วก็จะได้ให้เจ้าบ่าวเนี่ยขับรถมาส่งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์ด้วยโดยทางกลุ่มนี้เป็นแม่สื่อไม่ได้อะไรเลยจากโครงการมาทำงานด้วยจิตอาสาล้วนๆเลยอยากจะให้ชาวนาที่แต่เดิมอาจจะมีปัญหาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้พวกเราทุกคนที่ต้องกินข้าวได้กินข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณสองท่านนะคะช่างสาขาดีๆนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากการทำงานของตัวแทนแม่สื่อที่เป็นทีมอาสาเนี่ยนะคะทำโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมด้วยนะคะทั้งหมดคือกรุณา Talk to Me ในคืนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ